ลงดาบแล้วคดีดราม่านักวิ่งแอฟริกาเกี้ยเซียจีนปักกิ่งฮาฟมาราธอนกีฬา AFT รายงานว่าการแข่งขันปักกิ่งฮาฟมาราธอนประกาศริบเหรียญรางวัลเหอเจียนักวิ่งทีมชาติจีนผู้ชนะรายการนี้หลังเกิดดราม่านักวิ่งแอฟริกา3คนผ่อนแรงช่วงท้ายให้เข้าเส้นชัยไปดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเมื่อช่วงท้ายโรเบิร์ตเคเตอร์วินลี่เอ็มนันแกต2นักวิ่งจากเคนยาและเดจีเน่ไฮลูจากเอธิโอเปียกำลังขับเคี่ยวกันโดยมีเหอเจียนักวิ่งทีมชาติจีนดีกรีเหรียญทองมาราธอนเอเชียนเกม2023ตามมาติดแต่ช่วงไม่กี่ร้อยเมตรสุดท้ายทั้ง3กลับผ่อนแรงแถมยังผายมือให้เหอวิ่งเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครองในที่สุดแถมยังเข้าไปแสดงความยินดีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นซึ่งชาวเน็ตจีนต่างรู้สึกผิดหวังและมองว่าเป็นชัยชนะที่น่าอับอายล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทำการสอบสวนและได้บทสรุปว่ายกเลิกผลการแข่งขันของทั้ง4คนรวมถึงริบเงินรางวัลและเหรียญรางวัลทั้งหมดตัดสิทธิ์ชัยนาโอลิมปิกโรดรันนิ่งปักกิ่งสปอร์ตแมเนจเมนต์จากการผู้ดำเนินการจัดงานปักกิ่งฮาฟมาราธอนตัดสิทธิ์เซียเหมินเอ็กโซสเตปอินเวสเมนต์จากการเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันและรองเท้านักวิ่งทั้ง4คน ชีวิตหนักเจนนี่เลี้ยงโจรไว้ใกล้ตัวโดนไปครึ่งล้านไม่ถึงเดือนออกไลน์เปิดแชทคุยโจรชีวิตหนักเจนนี่เลี้ยงโจรไว้ใกล้ตัวโดนไปครึ่งล้านไม่ถึงเดือนออกไลน์เปิดแชทคุยโจรบอกเอาเงินไปใช้หมดแล้วขอโอกาสขอทำงานใช้หนี้นักร้องดังเผยเอาไปเล่นบาคาร่าจบในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเจอแต่เรื่องหนักๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของนักร้องดังอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดเจนนี่รัชนกต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดขึ้นอีกเมื่อโดนขโมยทรัพย์สินและของมีค่าไปคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวโดยต้องสูญเงินไปถึงครึ่งล้านโดยเจนนี่รัชนกโพสต์ข้อความในเพจเพื่อระบายความในใจระบุว่าสรุปคือเลี้ยงโจรไว้ใกล้ตัวขอเวลาตั้งสติแบบเดียวมาเรียบเรียงให้ฟังลูกกระไข้เบี้ยกระสุนต่อมาเจนนี่เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่ใช่ป้าแนนไม่ใช่ป้าน้อยไม่ใช่น้องบีแต่เป็นคนที่เพิ่งให้โอกาสมาทำงานกินอยู่ที่บ้านดูแลอย่างดีทำงานไม่ถึงเดือนออกลายละถ้าวันนี้ไม่ได้ตังคืนรู้เรื่องไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นเด็กในทีมที่เพิ่งได้โอกาสมาทำงานให้เวลาเจ้าตัวหามาคืนจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเวนแท้เพื่อนกูวันพันกว่าเรื่องด้านเจนนี่ได้ตอบกลับว่าครึ่งล้านรอบนี้นอกจากนี้เจนนี่ยังคอมเมนต์อีกว่าทำผิดกะโค้ขอโทษเพราะคนอย่างเจนนี่ใจดีเกินไปพร้อมแนบแชทข้อความที่คุยกับคนที่นำเงินไปสรุปว่าพี่เจนผมขอโทษพี่ด้วยตอนนี้ผมเอาเงินพี่ไปใช้หมดแล้วพลาดไปแล้วผมขอโทษพี่ด้วยพี่จะให้โอกาสผมไหมแล้วแต่พี่แล้วผมจะทำงานชดใช้จะให้พี่ทำหนังสือสัญญาผมสัญญาว่าถ้ามีให้โอกาสผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วผมขอรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำจากนั้นเจนนี่คอมเมนต์ว่าเอาไปทำในสิ่งจำเป็นพอได้คุยกันเอาไปเล่นบาคาร่าจบแม่งเอ้ยใครติดตามเจนนี่ช่วงนี้ก็จะคึกคักนะทุกคนสุดมากชีวิตสู้จนทำได้ผู้ใหญ่บ้านวัย52ปลัดอำเภอ3ครั้งไม่ติดมุ่งมั่นอ่านหนังสือจนทำได้ในครั้งที่4สู้จนทำได้ผู้ใหญ่บ้านวัย52ปลัดอำเภอ3ครั้งไม่ติดมุ่งมั่นอ่านหนังสือจนทำได้ในครั้งที่4เตรียมเข้ารับราชการสุดดีใจลั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันที่19เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองน้ำแดงวชิราลงกรณ์ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่า
นายสุทธิศักดิ์ใจดีหรือผู้ใหญ่แก้อายุ50ปีลงสนามใหญ่เข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นปลัดอำเภอครั้งที่4ได้สำเร็จทำให้ชาวบ้านต่างดีใจเพราะเป็นคนดีคนเก่งช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และรองได้ดีมาโดยตลอดและทราบว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอในวันที่29เมษายน67นี้ผู้สื่อข่าวติดต่อนายสุทธิศักดิ์ใจดีเพื่อสอบถามถึงความพยายามที่ทำสำเร็จโดยนายสุทธิศักดิ์เล่าว่าตนลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2554จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา13ปีซึ่งวาระเกษียณ60ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นถือว่าเป็นตัวแทนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยความสุจริตใจรวมถึงหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและทำให้ซึมซับชื่นชอบด้านการปกครองใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีความฝันอยากเป็นข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอจึงไปสมัครเป็นนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิติศาสตร์จนจบหลักสูตรและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539จากนั้นเรื่อยมาเมื่อทางราชการเปิดรับสมัครตำแหน่งปลัดอำเภอก็จะไปแข่งขันรวม3ครั้งแต่ไม่ได้แต่ยังไม่ละความพยายามและความฝันตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักจนมาครั้งที่4ทางราชการเปิดรับสมัครตนไปสมัครสอบแข่งขันในระดับประเทศที่สนามม.ธรรมศาสตร์รังสิตและผลการประกาศสามารถสอบผ่านได้ลำดับที่178จากที่รับ712คนโดยการเรียกบรรจุแบ่งออกเป็น2ชุดโดยชุดแรกจำนวน200คนก่อนและให้ไปรายงานตัวในวันที่22เมษายน67บรรจุเป็นข้าราชการในวันที่29เมษายน2567และเข้าปฐมนิเทศที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม67ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้รับตำแหน่งที่ไหนโดยปัจจุบันนายสุทธิศักดิ์ใจดีหรือผู้ใหญ่เก้มีอายุ50ปียังมีเวลารับราชการอยู่อีก10ปีเจ้าตัวบอกเป็นความภูมิใจในชีวิตอย่างคำพังเพยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นยังใช้ได้ด้านนายคณชนศรีเจริญนายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่สุดที่ศักดิ์ใจดีที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอถือว่ายังมาทำงานในกรมเดิมและกระทรวงเดิมเพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสถานะสูงขึ้นหน้าที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาผู้ใหญ่สุทธิศักดิ์เป็นคนดีขยันช่วยงานส่วนรวมและกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อสัตย์ต่อไป